สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอผมผู้หยุดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเมาส์แพดตัวหนึ่งนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะนั่นก็คือเจ้าตัว Wanzer Ice Mouse Pad ตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกไปก่อนว่ามันคือ Speed Pad นะครับหรือว่าแพดที่มันมีแบบเป็นแพดความเร็วเนาะแต่ว่ามันมีคำถามหนึ่งที่ผมใช้งานมาแล้วผมตั้งคำถามตัวเองนะว่าเร็วแค่ไหนนะครับถึงเรียกว่าเร็วไปแล้วเจ้าแพดตัวนี้เนี่ยมันเร็วเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าในอาทิตย์ที่ผมลองใช้งานเจ้าตัวนี้มาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่การรีวิวนะครับผมต้องขอบคุณทางเพจ Mouse Innovation นะครับที่ส่งเจ้าตัว Wanzer Ice Mouse Pad ตัวนี้มาให้ผมได้ลองใช้นะครับใครสนใจเจ้าแพดตัวนี้เนี่ยราคานะครับก็น่าอยู่ที่ประมาณ1,290นะครับหรือว่า1,190เนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะมันเป็นราคาโปรโมชั่นของเขาณตอนนี้นะก็ลองทักไปทางเพจเขาดูได้นะครับเผื่อใครที่สนใจจะสั่งซื้อเจ้าตัว Mouse Pad ตัวนี้เนาะแต่ว่านอกเหนือจากเจ้าตัว Wanzer Ice เนี่ยเขาก็ขายอย่างอื่นด้วยนะครับพวกแบบ BTL Grip BTL Skate หรือว่าแบบLittle Gaming Gear นะครับที่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายในไทยแล้วนะครับก็มีสินค้าให้เลือกอีกมากมายเลยครับก็ลองเข้าไปดูเพจเขาดูได้นะครับขอบคุณทาง Mouse Innovation นะครับที่ส่งเจ้าแพดตัวนี้มาให้ผมรีวิวครับผมโอเคทีนี้เรามาดูของในกล่องกันก่อนนะครับว่ากล่องเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรในกล่องบ้างนะครับกล่องเขามันจะมาเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับมันเป็นเหมือนแคปซูลที่เป็นแบบเก็บโปสเตอร์อะไรอย่างนี้เลยเนาะซึ่งเวลาเราเปิดเข้าไปนะครับเราก็จะเจอกับเจ้าตัวแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เนาะซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะมากับโปรเทคทีฟที่มันเหมือนกับแผ่นที่มันรองตรงนี้ไว้ทีนึงเพื่อกันความเสียหายนะครับแต่ผมดึงออกไปแล้วแหละซึ่งนอกจากเจ้าตัวแผ่นรองเมาส์เนี่ยเขาจะแถมเจ้าตัวผ้าทำความสะอาดนะครับเป็นแผ่นไมโครไฟเบอร์มาให้ด้วยเนี่ยเพื่อทำความสะอาดเจ้าตัวเมาส์แพดตัวนี้เนาะซึ่งอิมเพรสชันแรกของผมตอนที่ผมแกะเจ้าตัวนี้เอามาลองใช้เลยเนี่ยด้วยความที่มันมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เนาะแบบที่มันเป็นแคปซูลกลมๆอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องม้วนใส่มาถูกไหมครับเพราะงั้นตอนที่ผมแกะแล้วก็มาลองใช้ครั้งแรกเนี่ยแผ่นมันไม่แบบเลย์แฟลตหรือว่ามันไม่ได้เรียบไปกับโต๊ะเลยนะคือตอนนี้มันก็ยังเย่เห็นอยู่นะครับแบบนิดหน่อยเนาะแต่ว่ามันยังไม่หนักเท่าตอนแรกที่ผมได้มานะครับมันแบบมันแทบจะม้วนขึ้นมาเลยแล้วก็ขนาดหรือว่าไซส์ของเจ้าแผ่นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นขนาด450นะครับคูณ400มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีความหนาอยู่ที่4มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งขนาดเนี่ยมันจะไม่เท่าอาร์ติซานนะครับอาร์ติซานเนี่ยมันจะเป็น490คูณ420นะครับแต่ว่าในเรื่องความหนานะครับถึงแม้ว่าจะเป็น4มิลลิเมตรเหมือนกันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับอาร์ติซานนะครับเจ้าแผ่นตัวนี้เนี่ยมันดูหนากว่ามากเลยนะแต่ว่าเขาเคลมว่ามัน4มิลลิเมตรเหมือนกันเพราะงั้นก็นั่นแหละ4มิลลิเมตรแล้วก็เจ้าแผ่นตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันหนักมากๆนะถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับอาร์ติซานหรือว่าแบบ Vexi Sigen ที่ผมมีนะครับที่ตัวนี้มันหนักแบบพอสมควรเลยมันเหมือนแบบมันลดถังเลยคือ คือมันดูใหญ่แล้วดูหนามากๆนะฮะเจ้าผิวของตัว Wanzer Ice ตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่ามันถูกโค้ทนะครับหรือถูกเคลือบด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับหรือว่าเรียกเป็นไทยง่ายๆว่าสารใยแก้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันคืออะไรหรือว่ามันทำอะไรได้นะครับแต่ทางเทคนิคแล้วเนี่ยง่ายๆนะครับเจ้า Wanzer Ice ตัวนี้เนี่ยเป็นแผ่นสปีดนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเร็วเลยแหละเร็วจัดๆอ่ะมันเร็วที่สุดเท่าที่ผมเคยลองมาในชีวิตผมแล้วนะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับที่มันไม่เหมือนแผ่นไฮบริดทั่วไปหรือว่าแผ่นสปีดทั่วไปนะครับนั่นก็คือเท็กเจอร์ของตัวแผ่นตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนคุ้นเคยกับแผ่นสปีดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นแผ่นที่สากเนาะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของแผ่นสปีดนะครับแต่ว่าเจ้าแผ่นมาเชอร์ไอตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแผ่นสปีดนะครับแต่ว่าพื้นผิวของมันเนี่ยมันสมูทแล้วก็ไม่รู้สึกแข็งหรือไม่รู้สึกสากเลยนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆแล้วกันที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะซึ่งผมก็ชอบมันพอสมควรเลยเนาะกับเซอร์เฟซแบบนี้นะครับมันแปลกใหม่ดีเรื่องของสปีดของเจ้าแผ่นตัวนี้อย่างที่บอกไปว่ามันเร็วมากๆนะครับแต่ผมใช้เจ้าตัว Viper V2 Pro ตัว Stock Skate ของเขาเนี่ยซึ่งมันเป็น PTFE Skate ที่มาจากโรงงานที่ค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยนะพอใช้งานกับเจ้าแผ่น Wanzer ตัวนี้เนี่ยผมแบบรู้สึกได้ว่ามันแบบผมไม่มีแบบ friction เลยแม้แต่นิดเดียวอะหรือว่าแรงเสียดทานให้เราแบบรู้สึกได้มันแทบจะไม่มีเลยนะเท่าที่ผมรู้สึกได้ครับแต่ว่าในแง่ของเรื่อง Stopping Power นะครับหรือว่าแรงหยุดเวลาเราจะฟลิกไปที่ไหนสักที่นึงแล้วอยากหยุดเนี่ยมันก็ยังทำได้อยู่นะครับซึ่งจริงๆตอนแรกผมก็แบบไม่คาดคิดเลยนะว่ามันจะทำได้ด้วยความที่แผ่นมันเร็วขนาดเนี้ยแต่ว่ามันยังมีแรงหยุดที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่า Hati Osu นะครับหรือว่าไม่ได้ดีเท่า Zero นะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างความสปีดนะครับกับความคอนโทรลเนี่ยมันก็ถือว่าทำงานได้ดีมากๆเลยนะในเรื่องของ Stopping Power นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเจ้า Surface ตัวนี้นะมันเป็น Water Resistant ด้วยนะครับหรือว่ามันกันน้ำนะครับซึ่งเวลาเราหยดน้ำลงไปเนี่ยเจ้าตัวน้ำนะครับมันจะไม่ซึมไปที่แผ่นนะครับคือเราสามารถยกแล้วก็เทออกได้เลยอ่ะแล้วก็เอาแผ่นที่เขาแถมให้มาเนี่ยแผ่นไมโครไฟเบอร์นะครับซับแล้วก็แบบทูแล้วก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ทาง Wanzer นะครับเขาเคลมว่าเจ้าแผ่นตัวนี้เนี่ยเรื่องของสภาพอากาศนะครับจะไม่มีผลต่อเจ้าแผ่นตัวนี้เนาะถึงแม้ว่าเจ้าแผ่นตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นแผ่นอันโคดนะครับมันโคดนะครับด้วยแบบไฟเบอร์กลาสที่ผมบอกไปเนาะแต่สิ่งที่เขาเคลมมาเนี่ยผมก็ลองแล้วนะครับในอากาศที่ร้อนชื้นหรือว่าเปิดแอร์เย็นจัดเนี่ยความรู้สึกก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับตัวเรือมันยังแผ่นที่เร็วเสมอต้นเสมอปลายอยู่แต่ว่า
ก็นั่นแหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไหมเนาะเพราะว่าผมก็ใช้งานมาแค่อาทิตย์กว่าๆนะครับผมก็ยังตอบในเรื่องของแบบลองเทอมหรือว่าระยะยาวไม่ได้นะครับว่าระยะยาวๆไปเนี่ยตัวแผ่นตัวนี้นะครับในเรื่องของสภาพอากาศที่มันมีผลต่อเจ้าแผ่นตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตแล้วกันถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ก็เม้นถามผมได้นะผมจะมาเม้นตอบให้นะครับเพราะว่าผมก็ยังใช้อยู่ทุกวันนะสลับกับเจ้าตัวไฮเตอร์อัลสูแล้วก็ซีโร่นะครับผมอ๋อแล้วก็สำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเจ้าตัวแผ่นเคลือบสารไฟเบอร์การ์ดหรือว่าสารใยแก้วที่แบบฟังดูกระจกหรือว่าแบบดูแบบเสียหายง่ายอะไรอย่างนี้นะเราสามารถใช้ซูเปอร์กลายนะครับหรือว่าแผ่นแบบกลาสสเก็ตอะไรอย่างนี้นะลงบนแผ่นตัวนี้ได้ไหมผมต้องบอกเลยว่าสามารถใช้ได้นะครับแล้วผมก็ลองมาแล้วเนาะผมลองเอาเจ้าซูเปอร์กลายติดกับเจ้าตัว Logitech G4X Super Light นะครับมาลองใช้กับเจ้าแผ่นตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะเจ้าตัวแผ่นก็ไม่ดูไม่ได้เสียหายอะไรซูเปอร์กลายก็ไม่ได้มีรอยอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของสิ่งที่ผมไม่ชอบ2 อย่างนะครับในเจ้าแผ่นตัวนี้เนาะว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเจ้าตัวโลโก้ที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยคือมันไม่ได้โลโก้ที่มันแบบมันถูกสกรีนไว้ตรงตัวแผ่นนะแต่มันเป็นแบบแผ่นหนึ่งที่มันติดอยู่ตรงขอบของเจ้าตัวแผ่นเนี่ยมันเหมือนกับมันสติ๊กขึ้นมาคือมันแบบมันยกขึ้นมาได้เอ้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำไมล่ะเออแทนที่จะแบบสกรีนไปที่แผ่นเลยหรือว่าแบบไม่ต้องมีเลยก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแผ่นที่มันแบบมันยกขึ้นมาได้เนี่ยสำหรับคนที่ใช้เมาส์ช้าๆนะครับแล้วต้องแบบต้องการแบบพื้นที่ของตัวแผ่นที่มันค่อนข้างที่จะเยอะเวลาแบบจะลากเมาส์เปลี่ยนทิศทาง180อะไรอย่างนี้เนี่ยบางทีเวลาเราเลื่อนเมาส์เนี่ยมันอาจจะไปโดนเจ้าตัวแผ่นตัวนี้ได้นะครับแล้วมันการทำให้การเล่นของเราเนี่ยสะดุดไปอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งตัวผมนะมันอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะผมก็เป็นคนที่เล่นเมาส์ไวมากๆแล้วนะเรื่องที่2นะก็คือการรักษาความสะอาดของเจ้าแผ่นตัวนี้เนาะคือเจ้าแผ่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นแผ่นที่ค่อนข้างที่จะเป็นฟิงเกอร์พิ้นแมกเนตมากเลยอะคือแค่เราแบบเอานิ้วแปะไปแค่เนี้ยเราจะเห็นแบบรอยนิ้วมือของเราเนี่ยแบบความมันของรอยนิ้วมือของเรานะครับอยู่บนแผ่นตัวนี้เลยอะคือเราสามารถใช้ผ้าตัวนี้เช็ดได้ก็จริงแหละแต่ว่าทำไมเราจะต้องเอาเจ้าแผ่นตัวนี้มาเช็ดทุกครั้งที่เราใช้งานด้วยผมคิดว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็ในเรื่องของstitching aid นะครับหรือว่าการเย็บขอบของเขานะครับเขาเคลมว่ามันเป็นการเย็บขอบแบบ low profile นะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ใช้งานมาเนี่ยเวลาผมลากเจ้าตัวเมาส์ของผมนะครับไปที่ขอบของมันเนี่ยมันจะรู้สึกสเต็ปนิดนึงอะคือมันมีสเต็ปให้เราแบบกระแทกนิดนึงก่อนที่เราจะลากผ่านไปได้นะครับซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับอาร์ติซานนะครับคือเจ้าตัวอาร์ติซานเนี่ยเวลาเราลากเมาส์ผ่านไปนะครับเราจะไม่รู้สึกถึงการเย็บขอบเลยอะคือมันผ่านไปเลยเหมือนเป็นพื้นผิวเดียวกันกับเจ้าตัว surface ของ mouse pad เลยนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของ rubber base นะครับหรือว่ายางกันลื่นของเจ้าแผ่นตัวนี้เนี่ยก็ทำงานได้ดีเลยนะครับผมวางไว้กับโต๊ะผมซึ่งเป็นโต๊ะอีเกียถูกๆเลยนะครับก็ไม่ได้ขยับเลยนะครับไม่ว่าผมจะเลื่อนเมาส์แรงๆเมาส์ช้าๆหรือว่าเอามือเลื่อนเนี่ยมันก็ไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งก็ทำงานได้ดีครับผมโอเคทีนี้เรามาเปรียบเทียบเร็วๆนะครับกับเจ้าตัวArtisan Hayate Osu กันดีกว่านะครับ compare กับเจ้าตัว Vancer Ice เนาะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเจ้าตัว Vancer Ice นะครับมันเร็วกว่านะครับแล้วก็มี friction นะครับหรือว่าแรงเสียดที่น้อยกว่ามากๆเลยนะครับคือเวลาเราเลื่อนเมาส์บนแผ่นเจ้าตัว Vancer Ice เนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกถึงแรงเสียดหรือว่าแรงต้านมันเลยอะคือมันฟรีมากๆนะครับในเรื่องของแรงต้านหรือว่าแบบความเร็วอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าในเรื่องของ stopping power นะครับ Vancer Ice เนี่ยมันยังสู้เจ้าตัว Hayate Osu ไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรา compare กับเจ้าตัว Zero นะครับผมพูดสั้นๆอย่างนี้เลยดีกว่าว่าผมรู้สึกว่าเจ้าโซซีโร่เนี่ยเหมือนเต่าไปเลยอะเหมือนกับรับบิดกับเต่ารับบิดแอนเทอร์เทิลอะเหมือนเจ้าตัวซีโร่นะเป็นเต่าคือมันช้าจัดๆเลยนะถ้าเทียบกับเจ้าตัวแบนเซอร์ไอที่มันเหมือนกระต่ายที่แบบเร็วมากๆอะไรอย่างนี้นะผมคิดว่าผมเปรียบเทียบแค่นี้พอทุกคนก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ performance in game นะครับหรือว่าการเล่นเกมโดยใช้เจ้าตัวแผ่นแบนเซอร์ไอตัวนี้เนี่ยวันแรกก่อนแล้วกันผมมองว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ชอบใช้เจ้าแผ่น Vancer Ice กับ Valorant เท่าไหร่นะครับเพราะว่า Valorant เนี่ยที่ทุกคนรู้แล้วมันเป็น Tactical Shooter เนาะ Tactical Shooter นะครับซึ่งมันต้องการความแม่นยำที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเจ้าแผ่นตัวนี้เนี่ยมันมีความเร็วที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มี Friction ที่ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับเพราะงั้นในการที่เราจะหยุดที่หัวใครสักคนหรือว่าคลิกหัวใครสักคนเนี่ยมันอาจจะยากนะครับเพราะว่าลำพังด้วยการคลิกเมาส์แบบที่หัวที่เดียวเนี่ยบางทีก็อาจจะคลิกไม่โดนด้วยซ้ำอะถึงแม้ว่าเป้าอยู่ที่หัวแล้วแต่เวลาเราคลิกไปเนี่ยด้วยความที่แรงเสียบมันน้อยนะครับเราอาจจะแบบเลื่อนไปนิดนึงทำให้เราพลาดเป้าอะไรอย่างนี้ได้เลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าคนถนัดแผ่นสปีดอยู่แล้วนะครับแบบซึ่งไอ้นี้ก็อาจจะเหมาะก็ได้แต่ว่าถ้าคนที่แบบเล่นแบบคอนโทรลมาตลอดชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่เหมาะอย่างแรงอะถ้าจะเล่นกับValorantนะครับแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเล่นแบบ Apex Legends อะไรอย่างเงี้ยก็แผ่นตัวนี้ก็น่าจะเพอร์เฟคเลยนะคือแกน Y เนี่ยมันมี stopping power ที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีความเร็วที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัว Vancer นะครับซึ่งเนี่ยมันมีประโยชน์กับใน Apex Legends มากเลยนะซึ่งเวลาแบบศัตรูมาจากข้างบนมาจากข้างล่างอะไรเงี้ยเวลาเรายิง Peacekeeper อะไรเงี้ยคือมันอาจจะต้องแบบเคลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเยอะกว่าแบบการ X พอสมควรนะครับซึ่งในการที่มันมีแบบ Dynamic Friction หรือว่า
แรงเสียดในแกน Y ที่มันเยอะกว่าแกน X เนี่ยมันจะทำให้คุณแบบเล็งในส่วนของบนกับล่างได้ดีขึ้นนะครับซึ่งผมบอกอย่างนี้กันว่าเจ้าแผ่นตัวนี้มันเหมาะกับเกมคนละแนวแล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปหรอกสุดท้ายมันก็อยู่ที่ความถนัดของเราสไตล์การเล่นของเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดแต่พูดของคนโดยรวมแล้วกันเจ้าแผ่นตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับวอลเลย์บอลเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Vancer i ตัวนี้นะครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการแผ่นสปีดนะครับหรือว่าแผ่นความเร็วที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปแล้วก็มีคุณภาพของตัววัสดุที่ค่อนข้างที่จะดีเนี่ย Vancer i Small Pad เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ผมแนะนำมากๆนะณตอนนี้นะครับก็จบแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์คลิปด้วยนะครับบ๊ายบายครับแฮปปี้เกมมิ่งครับผม